ทยทานทรงปัจจัยต่างๆที่เตรียมมาถวายในพิธีกรรมสังฆกรรมบวชพระตอนสุดท้ายนะครับนะหลังจากที่นาคบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ยกทยทานทั้งหมดทั้งมวลนะครับเทียบไว้ด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าบนพรมแดงๆนะครับเนาะเมื่อแล้วก็จากนั้นก็จะได้เจริญพระใหม่จะได้เจริญคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมแล้วก็กล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนะครับเนาะโดยผมจะขออนุญาตนำกล่าวเป็นวรรคเป็นตอนไปนะครับนะพระใหม่พร้อมทั้งคณะศรัทธาก็จะได้อู้ได้จ๋าได้กล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีภาษาไทยแปลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จจากนั้นก็จะได้เจิญตัวแทนอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าญาติท่านใดก็ได้นะครับเนาะน้อมถวายบูชาในการพระพุทธกันนะครับเนาะการพระพุทธนั้นอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายเสริมเพิ่มเติมตอนหลังครั้งหนึ่งนะครับเนาะกล่าวคำถวายเสร็จแล้วจะได้เจิญญาติตัวแทนท่านหนึ่งนะครับเนาะจะเป็นคุณแม่หรือว่าจะเป็นญาติท่านใดก็ได้น้อมบูชาในการพระพุทธก่อนนะครับเนาะเมื่อทุบบูชาในการพระพุทธเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้นิมนต์พระใหม่นะครับเนาะตอนนั้นนาคเป็นพระใหม่แล้วน้อมถวายทยทานในส่วนของพระอุปัชฌาย์แล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าญาติมีความประสงค์ต้องการจะขึ้นไปถวายช่วยกับพระใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็เดี๋ยวก็บอกผมแบบครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็จะได้จัดขึ้นไปนะครับThank you.
เฉพาะนาคท่านเดียวนะครับคุกเข่าขึ้นนะครับเนาะสำหรับคณะสัทธาญาตินอกนั้นนั่งพับเพียบในท่าที่สง่างามเรียนเชิญทุกท่านทั้งพ่อนาคทั้งคณะสัทธาประนมมือขึ้นตัวนะครับเพื่อถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดรำปึงตะโพธารามท่านเมตตาจิตเมตตาธรรมจะได้ทำการบวชทำการบรรพชาอุปสมบทให้กับนาคในภาคบ่ายของวันนี้เรียนเชิญทุกท่านเตรียมพร้อมบูชาพระรัตนตรัยครับอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
เรียนเชิญนาคพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระสงฆ์พร้อมกัน3ครั้งเพื่ออาราธนาเบญจศีลอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีเจอหน้าเข้ามาถวายผ่านเบญจศีลนะครับช่างภาพตากล้องเตรียมบันทึกภาพนะเข้าไปใกล้ๆครับผมมันต้องกราบแล้วนะครับเนาะยกผ่านโดย2มือถวายท่านเลยครับจากนั้นถอยกลับไปนั่งที่เดิมครับเรียนเชิญนาคพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณี
สิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีลำดับต่อจากนี้ไปนะครับเจอหน้าขันหน้ากลับมาหาคุณแม่นะครับพร้อมทั้งญาติเพื่อเตรียมพร้อมรับเอาผ้าไตรนะครับหน้ากราบคุณแม่นะครับ3ครั้งนะครับอัญชลีเองเลยนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับคุณแม่ก็ขยับเข้าหานะครับเนาะคุณแม่ยกเอาเฉพาะผ้าไตรนะครับทอดวางไว้บนแขนของนาคนะครับเนาะเฉพาะผ้าไตรนะครับนาคกราบเอาผ้าไตรจากนั้นคุณแม่หยิบพวงมาลัยวางไว้ที่พานตามเดิมนะครับวางไว้ที่พานต้นเทียน1ต้นนะครับมอบให้นาคนะครับต้นเทียนสีเหลืองๆ1ต้นนาคได้ผ้าไตรต้นเทียนแล้วหันหน้ากลับมาหาพระอุปัชฌาย์ครับเดินเข่าเข้าไปเลยนะครับคุณแม่พร้อมทั้งญาติรอตรงนั้นก่อนนะครับนะครับ
วันนี้นะวรพลอิสระบุตรนะมาได้มาเป็นวาจาขอบรรพชาด้วยคำบาลีว่าเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปิเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ความหมายว่าข้าแด่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคแม้นเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้วขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ลึกขอพระสงฆ์จงให้การบรรพชาอุปสมบทแก่ข้าพเจ้าในพระธรรมมาวินัยนี้ด้วยเถิดตุติยัมปะหังพันเตกันไปก่อนเป็นครั้งที่สองตติยัมปะหังมัสเซเป็นครั้งที่สามเมื่อเราจะเป็นวาจาบวชเราเป็นวาจาสามครั้งสามรอบด้วยกันเพื่อให้เรานั้นได้มีความศรัทธามีความมั่นใจในการบวชของเราแล้วก็พระสงฆ์ก็จะได้มีความมั่นใจว่าเราบวชนี่เรามีเจตนาว่าอย่างไรบทที่สองอาหังพันเตปวัชชังยาจามิแต่คำว่าข้าแด่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้บรรพชาอุปแก่ข้าพเจ้าด้วยผ้ากาสายะที่ข้าพเจ้าถือไว้นี้ด้วยความอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดทุติยัมปิก็แม่นครั้งที่สองตติยัมปิแม่นครั้งที่สามก็มีความหมายเดียวกันนี่นะเราได้สละเวลาของตนพักงานราชการมาขอบวชในพระธรรมวินัยในพระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติมิตรผู้บังคับบัญชาผู้ใกล้ชิดได้มาบรรพชาบวชสมบทมาบวชด้วยความตั้งใจของเราเราจะบวชเพื่ออุทิศชีวิตของเราในต่อพระรัตนตรัยเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่พ่อแก่แม่เป็นความดีงามให้จะได้บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตเราในบทที่เรากล่าวคำบาลีว่าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราน้อมนับถือเนี่ยเราเคารพนับถือสูงสุดในบรรดาสิ่งที่เราเคารพนับถือทั้งหลายเคารพนับถือจนถึงขนาดที่ว่ามอบกายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปแล้ว 2,567 ปีมาแล้วนะพระพุทธเจ้าโดยบุคคลที่พระองค์มีพระชนมายุได้80พรรษาแล้วองค์นิพพานไปนั้นแต่ว่าเราทั้งหลายนั้นยังให้ความศรัทธาเคารพนั้นเราศรัทธาเราเคารพในคุณความดีบารมีของพระองค์ท่านเพราะว่าบุคคลที่ตั้งปณิธานอันเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะท่านมองเห็นว่าสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์เป็นธรรมดามีความทุกข์สัตว์โลกมีความทุกข์ท่านก็มีความปรารถนาว่าขอให้เรามีปัญญารู้แจ้งเห็นรู้แจ้งในทุกข์แล้วก็จะสอนคนทั้งหลายนั้นได้พ้นจากทุกข์ไปด้วยคิดอยู่ในใจอย่างนี้นะทำความดีอะไรก็ปรารถนาได้ไว้ในใจว่าขอเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ mm-hmm. เมื่อบารมีแก่กล้าขึ้นมาเนี่ยถึงกับเอ่ยปากบ้างทำความดีก็ไอ้ปากว่าขอให้เราได้เป็นพระพุทธเจ้าและช่วยสอนสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ด้วย
หลังจากนั้นมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้มีโอกาสเห็นเป็นตัวอย่างได้พบพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้านี่หลายพระองค์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนการันตีรับรองว่าบุคคลคนนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามาถึงยุคสมัยหนึ่งมีพระพุทธเจ้าชื่อว่าเทพมังกรอุบัติขึ้นพระโพธิสัตว์ของเราก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์ชื่อว่าสุเมธก็ได้ความมีความคิดว่าถ้าพ่อแม่ตายเราจะได้ออกบวชท่านก็เมื่อพ่อแม่ละชีวิตแล้วเนี่ยท่านก็ออกบวชโดยอาศัยเจ้าบ้านเจ้าเมืองพระราชานั้นให้ประกาศมวลมหาชนเนี่ยมารับเอาสมบัติของพระองค์80โกฏพร้อมด้วยสัตว์ปศุสัตว์มันว่าวัวควายช้างม้าอะไรก็แล้วแล้วก็ทรัพย์สินใดๆเงินทองใดๆสมบัติที่ดินที่ใดที่นาที่สวนอย่างไรที่มีอยู่นั้นเอาให้บริจาคทานทั้งหมดเหลือแค่ผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวแล้วออกบวชเป็นฤาษีเป็นดาบทแล้วก็บำเพ็ญสมถะวิปัสสภาวนาสมาธิภาวนาจนท่านสามารถมีอภิญญาจิตแสดงฤทธิ์เหาะได้ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์เหาะได้ไปก็ไปเจอมวลมหาชนกำลังทำถนนกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแม้นว่าแดดจะออกเหงื่อไหลใครย่อยก็ตามพระโพธิสัตว์ก็สงสัยก็ลงมาถามชาวบ้านว่าพระราชาจะเสด็จมาบ้านเมืองของเราหรือว่ามวลมหาชนก็บอกเราเรียนท่านว่าไม่หรอกพระพุทธเจ้าจะเสด็จมารับบิณฑบาตพร้อมด้วยพระสาวกอาศัยที่ท่านมีบุญบุคคลมามากก็พอมีคนมาพูดว่าพระพุทธเจ้าเกิดปีติประโมทดีอกดีใจถึงกับให้เขาพูดถึง3ครั้งก็ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีใจก็ขอชาวบ้านว่าขอเราให้ส่วนแบ่งแก่เราหน่อยเราจะทำหนทางถวายพระพุทธเจ้าพระมนต์มหาชนก็พูดว่าฤาษีนี่มีฤทธิ์มากเราจะแบ่งที่ที่มันมีคนจมอยู่ท่านคงจะทำได้แต่พระโพธิสัตว์นี่ท่านไม่ใช่ฤทธิ์ขอยืมจอบเสียมของชาวบ้านแล้วก็ทำการทำถนนหนทางในวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมานี่ก็ถนนมันทำยังไม่เสร็จท่านก็ถอดหนังเสือออกแล้วก็นอนบนหนังเสือที่มีขี้โคลนนอนทับออกได้ฐานจิตว่าขอพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายจงเดินข้ามร่างกายเรานี้เป็นเดือนสะพานข้ามคนตมพระพุทธเจ้าสีมังกรนี่เสด็จมาก็นิมนต์ท่านเดินข้ามคนตมนั้นด้วยแล้วก็พยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดาบทนี้อีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่าโคตมะมีพระราชบิดาพระราชมารดาพระเมสีพระอุปถัมภ์ชื่อนี้มีหลังจากนั้นพระองค์ก็มาพิจารณาบารมีธรรมอะไรที่จะทำให้พระองค์นี่เป็นพระพุทธเจ้าได้เขาเรียกว่าพุทธกาลกธรรมเนี่ยพระองค์ได้พิจารณาดูก็เห็นว่าบารมีสิบทัศน์เนี่ยทานศีลเนคขมะวิริยะปัญญาขันติสัจจะ
อนิทานเมตตาอุเบกขา10ข้อนี้เป็นบารมีธรรมที่จะทำให้พระองค์นั้นได้สร้างบารมีที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในเสียในอนาคตข้างหน้าเสียอสงไขยแสนกลับนี่พระองค์ก็ได้แม้นว่าจะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีมังกรมาถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะก็มีสมบูรณ์ทั้ง24พระองค์ก็ได้บำเพ็ญบารมีมา24พระองค์เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาชาตินี้พระองค์ก็มาเกิดในตระกูลสักยะที่เมืองกบิลพัสดุ์นี่มีพระราชบิดาชื่อพระเจ้าสุโธทนะพระราชสมณดาชื่อมัสสิมายาพระมเหสีชื่อว่าพิมพาด้วยพระโอรสชื่อว่าราหุลเนี่ยนี่แหละพระองค์ได้มาตรัสรู้ในชาตินี้เพราะอะไรเพราะพระองค์ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็ได้สละตนออกบวชออกบวชแสวงหาสัจธรรมว่าจะธรรมะตัวไหนน้อจะเป็นเหตุให้พระองค์ตรัสรู้ได้ในเมื่อพระองค์ออกบวชแล้ว6ปีแล้วได้บรรลุธรรมที่ใต้สวนต้นโพนะต้นโพที่พุทธคยาเมืองอินเดียนั้น เมื่อพระองค์ได้มนุษย์ธรรมแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาถึงธรรมะที่จะเอามาสอนญาติโยมก็รู้ว่ามันเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะที่ประสุขุมละเอียดยากที่ประชาชนชาวบ้านที่มีกิเลสจะบรรลุธรรมตามได้เนี่ยพระองค์ก็เลยนึกถึงว่ามวลมหาชนมีอยู่4ประเภทเหมือนกับดอกบัว4เหล่าดอกบัวบางดอกโผล่พ้นน้ำถูกแสงอาทิตย์ก็บานดอกบัวบางเหล่าก็ปริ่มน้ำรอวันต่อไปพอพ้นน้ำแล้วก็บานบัวบางเหล่าอยู่ใต้น้ำมันเติบโตขึ้นมาผลบนผิวน้ำหลายวันหน่อยพอมันโผล่ขึ้นมาอย่างน้ำแล้วมันถูกต้องแดดก็มันก็บานบัวบางเหล่านั้นเป็นบัวที่ใต้ตมอยู่คนตมอยู่นะมันก็จะมีโอกาสบานมันยากเป็นมันก็เป็นอาหารปลาอาหารเต่าไปพระองค์ก็พิจารณาอย่างนี้ก็เป็นคนเราเหมือนกันคนที่มีปัญญามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีอินทรีย์แก่กล้าเหมือนกับบทเบาพ่นน้ำนั้นถ้าพระองค์สอนเขาจะบรรลุธรรมด้วยง่ายแต่ว่าบุคคลบางเราเนี่ยมีปัญญาอยู่แต่ว่าถ้าสอนบทเดียวไม่ได้สอนหลายบทก่อนก็จะบรรลุธรรมบุคคลบางเรานั้นก็เป็นบุคคลที่อินทรีย์ปานกลางอินทรีย์อ่อนจะต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อย่างยิ่งยวดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนก็ได้บรรลุธรรมเป็นอริยพระอริยะได้บุคคลบางเหล่านั้นอยู่ตกอยู่ในกระแสของโลกหมกมุ่นอยู่ในกิเลสหมกมุ่นอยู่ในอกุศลธรรมมีความพอใจในตัณหาราคะแม้ว่าเขาจะเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาทางโลกมากแต่ไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาเขาก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกับระบัวที่อยู่คนตมนั่นแหละนี่เมื่อพระองค์ได้ทรงพิจารณาถึงคนในโลกนี้มีอยู่4ประเภทนี้พระองค์ก็เลยออกเผยแผ่ธรรมเพราะนึกถึงบุคคลที่จะฟังธรรมของพระองค์ได้คนไหนน้อที่ยินดีที่จะฟังธรรมะได้ก็นึกถึงพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์นั้นตอนที่พระองค์ประสูตินั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโกณฑัญญะพร้อมด้วยพราหมณ์ทั้ง7มาพยากรณ์ชะตาชีวิตของพระองค์พราหมณ์7คนนั้นได้พยากรณ์ชะตาชีวิตของพระองค์2อย่างบอกว่าถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะได้เป็นถ้าพระองค์อยู่ในราชสมบัติจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วแต่ถ้าพระองค์ออกบวชเป็น
ในนักบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่ท่านโกณัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มนั้นได้พยากรณ์หนึ่งเดียวคือว่าพระองค์จะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างเดียวพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเพราะพระองค์ได้เห็นคนแก่เจ็บตายแล้วพระองค์ก็มาสละความสุขในราชสมบัติแล้วก็ออกบวชท่านโกณฑัญญะพร้อมด้วยลูกหลานของพราหมณ์แก่เหล่านั้นก็ได้มารู้ก็ได้ฟังบทตามก็ได้บทตามพระองค์ในพระองค์บวชแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติตามลัทธินี้ความเห็นของครูบาอาจารย์หลายอย่างก็ไม่สามารถบรรลุทำได้แม้ว่าจะได้ฌานสมาบัติก็ตามแต่ไม่เกิดปัญญาต่อเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างแรงกล้าก็ไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้แล้วพระองค์หันมาบริโภคให้ร่างกายพออยู่ได้แล้วพระองค์ก็ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยในวันเพ็ญวิสาขะนะพระองค์ก็ได้บรรลุธรรมนี่พระองค์บรรลุธรรมนี่ก็พระองค์ก็แสวงหาคนที่จะฟังธรรมก็ได้แก่พระปัญจวัคคีย์ในฐานะที่ท่านได้มาบวชอุปถัมภ์ในคราวก่อนที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นเมื่อบวชแล้วเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็รู้แจ้งบรรลุธรรมเนี่ยก็เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นอันนี้ว่าจะเห็นว่าการที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพเนี่ยมันสร้างบารมีมากมายหลายเรือจะขนานับเพื่อให้เห็นแจ้งในสัจธรรมเนี่ยเนี่ยพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากในขณะที่พระองค์ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าเราได้มารู้ธรรมแล้วจะได้สอนโลกให้มารู้ธรรมตามเนี่ยการที่พระองค์มารู้ธรรมแล้วพ้นจากกิเลสแล้วให้สัตว์โลกมารู้ตามทำปฏิบัติตามเนี่ยมันก็โดยอาศัยภาพปัญญาที่คุณนั่นเองเพราะว่าพระองค์อธิษฐานจิตว่าขอได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นการว่าพระองค์จะได้สร้างบุญบารมีศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าในอดีตมามากมายนี่เพราะอาศัยภาพปัญญาที่คุณมีความรู้แล้วก็พอความรู้นั้นได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราได้บรรลุอย่างรู้ทั้งพระธรรมก็ทำให้จิตใจของพระองค์บริสุทธิ์พระไทยจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์บอกพูดผ่องจากกิเลสแล้วพระองค์ก็สละตน 45พรรษาเนี่ยออกสอนสัตว์โลกออกสอนสันโลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณสามการนี้และหลักธรรมคำสอนที่พระองค์สอนก็สอนเรื่องความจริงสี่ประการความจริงสี่ประการคือว่าสอนเรื่องทุกข์ความจริงคือทุกข์ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงคือความดับทุกข์ความจริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สี่ประการเนี่ยพระองค์ทรงสอนในหลักธรรมนะหลักธรรมที่จะพึงประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาพระองค์สอนธรรมะชั้นศีลธรรมเนี่ยให้มีทานให้เอื้อเฟื้อกันด้วยกันให้ทานเมื่อชาวบ้านเขาเลือกหัดมีชีวิตอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยคนเรามีความรู้ความสามารถมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สินสิ่งต่างกันคนที่มีฐานะดีกว่าคนให้ทานให้ทานเกื้อเฟื้อเกื้อกูลกับคนหมู่มากอันที่สองคือมีศีลเมื่อคนเรามีศีลมีศีลแล้วมันจะได้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปฆ่าฟันคนอื่นไม่ไปรักขโมยคนอื่นไม่ผิดรูปผิดภรรยาสามีของคนอื่นไม่พูดมุสา
วาจาเก่าเทศและไม่เสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดอันนี้แหละขอให้คนเรานั้นมีทานมีศีลจึงจะเป็นคนในสังคมที่มีสันติสุขได้เป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นเมื่อพระองค์มีทานมีศีลแล้วก็มีสักขะพระองค์ก็อธิบายเรื่องสักขะทานศีลสักขะสักขะหมายถึงว่าผลของทานของศีลนั้นจะได้สุคติโลกสวรรค์ได้สุคติโลกสวรรค์มีความเป็นอยู่สุขสบายมีกรรมคุณอารมณ์อย่างมากมายเป็นแปลว่าสักขะแล้วก็อาทินวะแปลว่าเห็นโทษของกามเห็นโทษของกามเมื่อเห็นโทษของกามแล้วมันจึงจะก่อให้เกิดการถือออกบวชเนคขมะเนคขมะเมื่อเราออกบวชแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้เมื่อเราออกบวชแล้วเราจะต้องเข้าใจความจริงของชีวิตว่าคืออริยสัจสี่ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่แหละนี่คือธรรมะสำหรับผู้บวชนะเราจะต้องรู้ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ามีสองอย่างคือว่าธรรมะส่วนของศีลธรรมอย่างหนึ่งธรรมะของปรมัตถธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็เมื่อออกบวชได้บรรลุธรรมได้สอนธรรมแก่ชาวบ้านแก่บุคคลที่มีจิตใจโน้มน้าวมาทางการทำบุญทำความดีบรรเทากิเลสมันก็ทำพระองค์ก็สอนให้พ้นจากทุกข์แต่ถ้าคนนั้นยังอยู่ในโลกของกิเลสอยู่สอนให้เขามีศีลมีธรรมสอนให้เขามีข้อศีลข้อธรรมแล้วก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างกรณีภัยน้ำท่วมเนี่ยเมื่อน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครมีอะไรใครมีเรืออะไรก็เพื่อเกื้อกูลกันให้อาหารกันกินให้ความปลอดภัยให้ความเอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้นี่เป็นธรรมะของศีลธรรมแต่ถ้าเราพิจารณาว่าโอ้ชีวิตนี่มันมีแต่ทุกข์เนาะเราอยากจะบวชอย่างที่เรามาบวชเนี่ยเราจะหาวิธีการทำให้เราได้ความดีจริงๆขึ้นไปก็คือว่าให้เราละกิเลสนะละกิเลสเราจะถ้าเราละกิเลสได้นะเราจะพ้นทุกข์ได้ละกิเลสที่เกิดขึ้นเราจะได้อย่างไรล่ะนั่นแหละการบวชเราต้องมีการปฏิบัตินะต้องมีการฝึกฝนอารมณ์ภาวนานี่เป็นเหตุให้เราได้เจริญในพระศาสนาเนี่ยมีเมื่อพระเจ้าได้อุบัติมาแล้วก็พระองค์ก็แสดงธรรมสอนธรรมะให้เราเข้าใจทั้งส่วนของธรรมะที่เป็นศีลธรรมและปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่วิเศษที่ประณีตแล้วพระองค์ก็สอนให้รู้จักหน้าที่ของความเป็นนักบวชเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้เป็นพระสงฆ์ที่ดีพระสงฆ์ที่ดีก็คือบุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นในใจเราแล้วเนี่ย แล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นที่สุดนะนี่คือพระรัตนตรัยคำสอนที่เราจะพึงรู้เรื่องในพระศาสนาอันที่สองเมื่อเราบวชนี่เราจะได้อานิสงส์กี่ประการครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็กล่าวสรุปว่าคนเรานั้นเมื่อบวชแล้วจะได้อานิสงส์สามอย่างหนึ่งอานิสงส์ส่วนตนเราจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจขัดเกลาจิตใจของเราเองให้เป็นนักบวชที่ดีนะพ่อแม่พี่น้องมาอยู่มาเห็นมาเมื่อมาร่วมมาเห็นแล้วก็เกิดความปลื้มปิติยินดีตลอดถึงว่าเราอยู่ในสังคมไหนเราอยู่ในบ้านไหนถ้าเราประพฤติปฏิบัติสังคมนั้นก็มีความรู้สึกเป็นสุขและยินดีมีสามประการเนี่ยคือประโยชน์ตนคือประโยชน์ที่เราได้ฝึกตั้งแต่การไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทำวัดสวดมนต์ทำกิจกรรมน้อยใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เราฝึกและฝึกฝนอารมณ์ตนเองนะจริงอยู่ถ้าเราเป็น
เราเป็นทหารเขาฝึกเราเนี่ยเขาบังคับให้เราทำนั้นทำนี้มันฝึกมันถ้าเราเต็มใจฝึกมันก็ง่ายหน่อยถ้าฝึกแล้วมันเราไม่เต็มใจมันก็ยากหน่อยแต่พระพุทธเจ้าฝึกเนี่ยฝึกด้วยความฝึกแก่คนที่มีศรัทธามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อศรัทธามันเกิดสติปัญญามันเกิดเนี่ยมันก็ฝึกง่ายหน่อยมันเรียกว่าฝึกตนฝึกเพื่อให้เรารู้จักทางความดับทุกข์ฝึกให้เรานั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลในชีวิตเมื่อเราบวชแล้วก็เป็นพระที่ควรแก่การกราบไหว้นี่เรานี่ว่าเราได้ฝึกตนนะอันที่สองคือว่าเราฝึกอย่างนี้เราฝึกเพื่อตนเองเท่านั้นหรือไม่ใช่เราฝึกเพื่อพ่อแม่ด้วยพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรก็แผ่บุญแผ่ท่านก็ให้ท่านได้อานิสงส์ไปด้วยพ่อแม่ก็ได้อานิสงส์ไปด้วยเรามาบวชเนี่ยเรามาบวชของแต่เราเลยไม่ใช่ญาติเดียนเรามาบวชเพื่อพ่อเพื่อแม่ด้วยเรามาบวชเพื่อลุงป้าน้าอาพี่น้องด้วยให้ท่านปลื้มใจดีใจเนี่ยพ่อแม่ก็ดีอกดีใจแม้ว่าเราจะมาบวชระยะสั้นก็ตามแต่บุญกุศลที่ได้จากการปฏิบัติของเรานั้นบุญกุศลนี่ก็ตกกับพ่อกับแม่ด้วยตกกับพี่น้องญาติมิตรลุงป้าน้าอาด้วยปู่ย่าตายายด้วยนี่คืออานิสงส์ของการบวชข้อที่สองเป็นอานิสงส์กับพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องครูบาอาจารย์อันที่สามถึงว่าเป็นอานิสงส์ต่อพระศาสนาเมื่อเรามาบวชระยะสั้นระยะยาวก็ตามแต่ที่เรามาบวชนี้ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยได้รับได้ศึกได้มีผู้ศึกษาได้เป็นผู้ที่ดำรงพระธรรมวินัยไว้เมื่อเราบวชเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ดูแลพระธรรมวินัยมันก็ทำให้ศาสนาเราไม่เจริญศาสนาจะเจริญก็เมื่อบุญกุลบุตรหรือผู้บวชเนี่ยเข้ามาศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัตินี่คือความดีที่เราจะได้ประโยชน์สามประการประโยชน์ต่อตนประโยชน์ต่อพ่อแม่และประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อวัดศาสนานะการที่เราจะมาเข้าถึงจุดนี้ได้เราต้องอาศัยการฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองอย่างยิ่งยวดการฝึกฝนตัวเองจากความที่เรานุ่งขาวห่มขาวเราจะไม่จะมีโอกาสฝึกฝนตัวเองคือได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่ากรรมฐานเราที่มีข้อปฏิบัติเราเรียกว่ากรรมฐานให้นาคได้สัมผัสให้ใจของนาคได้สัมผัสกรรมฐานก่อนเมื่อได้สัมผัสกรรมฐานแล้วนาคก็จะได้รับผ้ากาสาพับนุ่งห่มต่อไปนะว่าตามนะเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนนาขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังผมขนเล็บฟันหนังห้าประการนี้มันเป็นอวัยวะที่เราเห็นได้ด้วยตาถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเราก็เข้าไปยึดถือยึดมั่นชอบพอแต่ถ้าเราเอาไปคิดพิจารณาด้วยปัญญาว่าผมขนเล็บฟันหนังทั้ง5นี่เป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ดูแลมันเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดก็ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเนี่ยให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่ามันเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยมันปฏิกูลด้วยสีปฏิกูลด้วยมีสิ่งปฏิกูลมากมายแล้วตกไปในอาหารเป็นต้นก็ไม่สะอาดอย่างนี้นะถ้าเราพิจารณาด้วยสีด้วยสันธานด้วยที่เกิดของมันก็เห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่มันแล้วมันก็เป็นของที่ไม่สะอาดให้เราพิจารณาเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลอย่างนี้
มื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็ทำให้เราปลงสังขารทำให้เรานั้นตั้งมั่นในพระธรรมวินัยนี้ในขณะที่เราบวชนี้ต่อไปนะก่อนที่ต่อไปนี้ขอให้เราได้ถอดเสื้อออกแล้วก็รับภาวะสาภัสนี้สิบคุณแม่พร้อมญาติญาติรอสักกรรมนะครับนะตอนนี้นาคจะได้ไปเปลี่ยนชุดเอาชุดขาวชุดนาคออกนะครับเนาะเปลี่ยนเป็นผ้าเหลืองผ้าจีวรผ้ากาสาวพัดเพื่อเตรียมความพร้อมมารับเอาบาตรกับต้นเทียนรอการบวชบรรพชาเป็นสามเณรสืบต่อไปนะครับประมาณสัก 5-6 นาทีนะครับนะรอสักกรรมนะครับครอบครัวอยู่ไหนอ่ะฮะครอบครัวอยู่ไหนกรุงเทพนะสกุลดิษยบุตรเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนมีโยมผู้หญิงอ่ะคุณแม่พิสมัยดิษยบุตรเนี่ยเคยมาบวชเป็นแม่ชีที่นี่นะนายสกุลดิษยบุตรเหมือนสามีเป็นนายทหารเหมือนกันเนาะที่อยู่ที่กองทัพภาคที่3พิษณุโลกแล้วก็มีธุรกิจเขาก็มีธุรกิจอยู่ทางชลบุรีนะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานทำแอดฟานซ์ยางมะตอยเนี่ยเป็นอย่างก็บวชหลายปีตอนหลังก็โยมก็ลาสิกขาไปก็ไม่ได้มาเยี่ยมที่วัดอีกหลายหลังจากนั้นนะก็นามสกุลดิษยบุตรเขามาเห็นแล้วเพราะเราก็คนนามสกุลดิษยบุตรเป็นว่าเป็นสายนายเป็นสกุลทหารวะเป็นนายทหารน่ะดังนั้นก็เป็นนายทหารสามีเป็นนายทหารแต่ภรรยาก็เป็นนักธุรกิจนะมาบวชอยู่นี่หลายปีหลังจากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเนาะจะบวชตลอดพรรษาเลยนะจะบวชจนถึงออกพรรษาได้ป่าว
ตอนนี้เป็นบาทีสามเณรแล้วนะครับเนาะเจอนั่งด้านหน้านะครับนั่งคู่เข่านะครับนะเตรียมผ้ารับประเคนออกจากอกมาเลยครับบาทีสามเณรเตรียมผ้ารับประเคนออกจากอกเลยครับเนาะพับครึ่งหนึ่งนะครับเนาะพับครึ่งหนึ่งโอ้ยไว้คุณแม่นะครับยกบาตรถวายบาทีสามเณรนะครับช่วยกันจับต่อๆกันก็ได้นะครับนะครับต้นเทียนแถม2ต้นนะครับต้นเทียน2ต้นจากนั้นว่าที่สามเณรย้ายบาตรออกวางข้างๆนะครับย้ายต้นเทียนออกคุณแม่ต้องช่วยแล้วนะครับเนาะต้องช่วยละเก็บผ้ารับประเคนพับไว้เน็บไปที่อกตามเดิมครับจากนั้นใช้แขนทั้งสองข้างอุ้มอบาทครับมือซ้ายขวาจับต้นเทียนข้างละหนึ่งต้นหันหลังกลับเดินเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์นะครับเมื่อว่าที่สามเณรไปถึงด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่เรียบร้อยเจิญคุณแม่พร้อมทั้งญาติญาติทั้งบนนะครับเนาะกราบพระแล้วก็ลงมานั่งตั้งล่างได้เลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนโมสามจบยะมหังวัฏามิตังวะเทหิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีอะทินนาธานาเวรมณีอะพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณี
มาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีปุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปรชตะปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิปฏิรูปังโอปายิกังปาสาธิเกนะสัมปาเทหิบัดนี้เธอได้เป็นสามเณรโดยสมบูรณ์แล้วสำเร็จความเป็นสามเณรเวลา 14:12 น.เมื่อเราได้เปล่งวาจาด้วยบทว่าตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละเธอได้ฐานะของความเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านก็หมดไปมาเป็นนักบวชมาเป็นสามเณรในสมัยพุทธกาลเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปเมืองกบิลพัสดุ์ไปโปรดพุทธบิดาพระและพระปยุรญาตนั้นก็มีพระนางพิมพาได้คิดว่าพระสวามีคือพระพุทธเจ้าก็ได้บวชแล้วไม่มีรัชทายาทพระเจ้าสุทโธนะก็ไม่มีรัชทายาทอนุชาก็ได้บวชเป็นพระภิกษุตามพระพุทธเจ้าก็เหลือแต่ราหุลที่เป็นหลานพระราชนันดาจะได้เป็นรัชทายาทแทนพระเจ้าสุทโธนะเมื่อเป็นอย่างนี้พระนางจึงได้ให้ราหุลกุมารเนี่ยแต่งองค์ราหุลกุมารให้ไปขอสมบัติราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าราหุลกุมารก็เลยมาพบพระพุทธเจ้าที่เป็นพระราชบิดาว่าพ่อขอสมบัติ
แต่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าสมบัติภายนอกนั้นเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่ประเสริฐเรายังสละได้เลยเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาว่าจะให้สมบัติแก่ราหุลให้อริยทรัพย์แก่ราหุลเถิดพระราหุลก็เมื่อพระองค์ทรงดำริอย่างนี้ก็มีพระบัญชาให้แก่พระสารีบุตรได้บวชราหุลกุมารราหุลกุมารก็ได้บวชในวันนั้นโดยที่พระองค์ก็โดยท่านพระสารีบุตรก็มาพิจารณาว่าจะบวชราหุลกุมารอย่างไรบวชเป็นพระก็ไม่ได้เพราะเขายังเป็นเด็กอยู่พออายุ7ขวบเท่านั้นพระองค์ก็ให้บวชเป็นสามเณรให้นับกล่าววาจาขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกก็เป็นว่าเป็นสามเณรคำว่าสามเณรหมายความว่าเป็นเหล่ากอของสมณะเป็นผู้ได้จะต้องได้ท่องศึกษาหลักธรรมวินัยจากพระบัญชาอาจารย์แต่ถ้าสามเณรนั้นได้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ต้องดูต้องรอให้สุขภาพของสามเณรนั้นแข็งแรงก่อนเมื่อมีอายุ20ปีจึงจะบวชได้บวชเป็นพระภิกษุได้เนี่ยเป็นแม้นราหุลก็เช่นเดียวกันพ่อบวชเป็นสามเณรแล้วก็ต้องอยู่เรียนธรรมวินัยกับพระบัญชาจนถึงเวลา20ปีบริบูรณ์จึงได้บวชเป็นพระเนี่ยเรียกว่าสามเณรสามเณรก็คือว่าให้ถือศีลแต่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุมากแล้ว30 40ปีแล้วเรามาบวชเนี่ยเราบวชเป็นสามเณรเช่นเดียวกันแต่มันเป็นขั้นตอนของการบวชสามเณรก่อนได้จะเข้าสู่ความเป็นพระต่อไปอันนี้นะแล้วก็ให้เรานับขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นสาระแล้วก็รับทศศีลศีลสิบเอาเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อหนึ่งก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สิบก็เว้นจากการรับเงินรับทองเป็นของตนมันสิบข้อแต่เมื่อเราบวชแล้วเราต้องมีการถือนิสัยถือนิสัยที่ว่าจะต้องเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติของความเป็นภิกษุหรือว่าเรียนข้อวัดปฏิบัติของความเป็นนักบวชเรียกว่าสื่อนิสัยแล้วก็ขอนิสัยกับอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์โยเมบันเตหิขอท่านจงเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าเมื่อบวชเป็นสามเณรก็ถือนิสัยและถืออุปัชฌาย์อุปัชฌาย์นี่มีความหมายเป็นสองอย่างความหมายที่หนึ่งแปลว่าผู้เพ่งรู้จะหนักแปลว่าเพ่งข้อวัดปฏิบัติที่เราได้เธอได้จะต้องเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์กันต้องดูแลกันอย่างนี้มีข้ออันที่สองก็คือว่าถ้าเราไม่มีพระอุปัชฌาย์แล้วเราจะบวชเป็นพระไม่ได้มันเป็นวินัยของสงฆ์มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะเราจะต้องมีพระอุปัชฌาย์บวชให้บุญกุศลที่เกิดจากการบวชมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้บทในพระวชานี่แหละนะพระวชาก็เลยถามท่านว่าเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยท่านควรจะทำตนอย่างนี้ได้ไหมหนึ่งก็คือปฏิรูปปังเธอจะต้องปฏิรูปตัวเองหมายถึงว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วข้อประพฤติปฏิบัติที่ควรแก้ไขก็ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นพระใหม่ก็เน้นใหม่ก็ตอบว่าสัตว์อุปันเตเนี่ยโอปายิกังแปลว่าชอบด้วยอุบายของบัณฑิตเธอก็รับว่าสาธุปันเตอันที่สามก็ปัสสาทิเกนะสัมปาเดหิเมื่อเธอบวชแล้วเธอต้องจัดพืชปฏิบัติตนตามวินัยให้ศรัทธาญาติโยมขอเลื่อมใสนะท่านก็รับว่าสาธุปันเตเนี่ยปฏิรูปตัวเองปฏิรูปแปลว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นโอปายิกังแปลว่าชอบด้วยอุบายของบัณฑิตเราทำนี่ไม่ใช่ว่าทำตามใจตัวเองนะ
ชอบในอุบายของบัณฑิตภาษาที่เกณฑ์สัมปันเทหิแปลว่าเธอจงประพฤติตนให้เป็นเช่นเลื่อมใสหมายความว่าพระสงฆ์องค์เลนในวัดนี้เขาก็ยินดีกับเราถ้าเราประพฤติตนดีเขาศรัทธาเราพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรก็ศรัทธาเราอันที่สามก็คือสังคมญาติโยมมาทำบุญสุนทรสมุนตบาสมุนสุนทรนี่เขาเรียกว่าเราก็ทำให้จัตตาญาติโยมเขาเลื่อมใสเขาอันนี้ข้อสองคำบาลีข้อที่สามก็อาชัตเคธานิเทโรไมหังพาโรอาหัมปิเทระสะพาโรนี่หมายความว่าภาระของข้าพเจ้าเหมือนภาระของพระเทระภาระของพระเทระก็เหมือนภาระของข้าพเจ้าเมื่อเธอบวชนิยสั้นหรือนิยยาวก็ตามเธอจะต้องประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์มีการปัดกวาดเช็ดถูดูแลเอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาเนี่ยเนาะแล้วก็ดูแลครูบาอาจารย์นี่เป็นหน้าที่ของเราครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ก็ดูแลท่านดูแลตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มการอยู่การเป็นการปิดการเป็นการอยู่การหลับการนอนการขบการฉันท่านจะได้แนะข้อวินัยข้อศีลของเขาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติต่อไปนะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะพึงกระทำต่อกันตอนนี้ไปจะยกเธอขึ้นเพื่อพิสูจน์ในพระพุทธศาสนาชื่อของเธอนะเป็นภาษาไทยอยู่จะสวดกรรมวจาเป็นภาษาบาลีไม่ได้ก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่มาเนี่ยสมณเณรวรพลกันตะวีโรก็ถ้ากรรมวจาถามว่ากินนโมสิเธอเชื่ออะไรก็ตอบท่านว่าอาหังพันเตกันตะวิโรนามะแต่เราเนี่ยชื่อของอาจารย์พระบัญชาเนี่ยถ้าข้ากรรมวจาถามว่าโกนามะเตอุปัชฌาโยอุปัชฌาโยเธอเชื่ออะไรให้ตอบท่านว่าอุปัชฌาโยเมพันเตอายสมาอาจินนสีโรนามะอาจินนสีโรนี่เป็นชื่อของผมก็ขอให้ท่านจำไว้ตอนนี้ไปเจ้าจะบอกบาทได้บริขารบาทบริขารก็คือผ้าจีวรผ้าสบงผ้าอังสะผ้าสังกติผ้าสังกติผ้าจีวรผ้าสบงมันมีหมดแล้วมีหมดแล้วสี่อย่างก็ให้เธอรับบาทอามะบันเตนะคุกเข่าขึ้นอายันเตปัตโตอยังสังคาติอยังอุตตราสังโฆอยังอันตรวาสโกขัสสะอมหิโอกาเสติทาหิขยับถอยออกไปสามเณรใหม่ยืนด้านหลังผ้าขาวนะครับด้านหน้าประตูนะครับเนาะบัดนี้เหยียบผ้าขาวนะครับเนี่ยเดินอ้อมไปแล้วก็หันหน้ากลับเข้ามาในอุโบสถตามเดิมนะครับขั้นตอนจอต่อจากนี้ไปนะครับเนาะเป็นสังฆกรรมยกสามเณรเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าสวดยติจตุถกรรมนะครับเนาะตากล้องช่างภาพบันทึกภาพได้นะครับอยู่ห่างๆระยะห่างเหมือนที่อธิบายตะกี้นะครับเนาะหรือว่าเหมือนที่ผมยืนตอนนี้นะครับเนาะสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมพันเตสังโฆกันตาวิโรอายัสมะตวาจินาสีลาสาอุปสัมปทาเปโคยะเทสังคสัพตะกันลังอาหังกันตาวิรันอนุสาสายยังสุนาตุเมพันเตสังโฆกันตาวิโรอายัสสมะตวาจินาสีลาสาอุปสัมปทาเปโคอนุสิทธโธโสมยายะทิสังคสัพพตกลังกันตาวิโรอาคาชัยยุงอาคาชัยยะอาคาชัยยะอาคาชาหิเข้ามาอ
อิทานิโคอวโสอยังกันตะวิโรนามาสัมเนโรมะมะอุปสัมปทาเปโคอุปสัมปทาอากขมาโนสังขังยาจติอหังสัพพิมังสังขังอาเทสามิสาธุอวโสสัพโพยังสังโฆอิมังกันตะวิหรังนามาสัมเนรังอันตรายิเกตเมปุชิตวะตถาปตะกันตังยตวาญาติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนาธานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมัสนิธานังกะโรโตสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังกันตวิโรอายะสมะโตจินะสิลาสะปะสัมปทาเปโคยะทิสังคสะปะตะกันลังอะหังกันตวิรังอันตรายิเกธัมเมปุชัยยังสุนาสิกันตวิระอายันเตสัจจกาโลพุทธกาโลยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวัตตพังอาสันตังอธิติวัตตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุทังคันโทกินาโซโซโซอัปปมาโรมนุโสเสปุริโสเสพุชิโสเสอานาโนสินาชิราชปโตอนุญญาโตสิมัตตาปิตุเหปาริปุณวิสติวโสสิปาริปุณันเตปัตตาจิวรังกินาโมสิโกนามเตอุปัชฌายโยสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังกันตะวิโรอายะสมะโตอาจินะสิลาสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณัสสะปตะจิวรังกันตะวิโรสังฆอุปสัมปทังยาจติอายะสมะตะอาจินะสิเลอุปัชฌายเณนะยะทิสังคสัพพตะกัลลังสังโฆกันตะวิรันอุปสัมปาเทยะอายะสมัตตาจินสิริอุปัชฌาเยนะเอสายะติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังกันตะวิโรอายะสมัตตาจินสิลาสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณสัพพตะจิวรังกันตะวิโรสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายะสมัตตาจินะสิเลนุปัชฌาเยนะสังโฆกันตะวิรังอุปสัมปาเทติอายะสมัตตาจินะสิเลนุปัชฌาเยนะยัสสายัสสมัตโตกัมมติกันตวิรัสสะอุปสัมปทาอายะสมัตตาจินะสิเลนุปัชฌายเณนะโสตุนหัสสะยัสสนกัมมติโสภาสัยยะทุติยัมปิเอตัมมทังวัฏฐามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังกันตวิโรอายะสมัตโตอาจินะสิลาสะอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณัสสะปัสสะจิวรังกันตะวิโรสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายะสมัตตาจินะสิเลอุปัชฌาเยนะสังโฆกันตะวิรังอุปสัมปาเทติอายะสมัตตาจินะสิเลอุปัชฌายเณนะยัสสายัสสมัตโตกัมมติกันตะวิรัสสะอุปสัมปทาอายะสมัตตาจินะสิเลอุปัชฌายเณนะโสตุนหัสสะยัสสนกัมมติโสภาสัยยะทุติตติตติ
ตติยัมปิเอตมัฏฐังวัฏฐามิเอาใหม่สุนาตุเมภันเตสังโฆกันตวิโรสังฆังอุปัสสะถูกละตติยัมปิไหมตติยัมปิเอตมัฏฐังวัฏฐามิสุนาตุเมภันเตสังโฆกันตาวิโรอะยังกันตาวิโรอายะสมาโตอาจินาสิลาสาวกสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิตเมหิปาริปุณัสสะปตจิวรังปาริปุณัสสะปตจิวรังกันตาวิโรสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายะสมาตาจินาสิเลรูปชาเยนะสังโฆกันตาวิรังอุปสัมปะเทติอายะสมาตาจินาสิเลรูปชาเยนะยัสสายัสสมาโตขมติกันตาวิรัสสะอุปสัมปทาอายะสมาตาจินาสิเลรูปชาเยนะโสตุนาสะยาสนาตมาติโสภาสัยยะอุปสัมปันโนสังเคนะกันตาวิโรอายสมาตาจินสิเลสังปชาเยนะขามาติสังคสัตตาสมาตุนหิเอวะเมตังทารยามิครับสามครั้งบัดนี้การอุปสมบทกรรมสงฆ์15รูปให้การอุปสมบทด้วยยติจตุตถกรรมวาจาแก่ท่านกันตวิโรภิกขุได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำเร็จเป็นวิสุเวลา 14:39 นเธอได้เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วมีศีลมีข้อวัดปฏิบัติเสมอเหมือนกับภิกษุทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์สอนธรรม8ประการให้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่เรียกว่าอนุสาส8อย่างอนุสาสแปลว่าสอนตาม8ประการอันที่1ก็คือนิสัย4เมื่อเราบวชแล้วเราต้องถือนิสัยจะถือนิสัยว่าข้อปฏิบัติพึงกระทำตลอดเวลาที่เดือดบวชเป็นพระนี่นะข้อหนึ่งก็บิณฑบาตเรามีบริขารคือบาตรสำหรับบิณฑบาตสำหรับอาหารรับบิณฑบาตแม้นว่าปัจจุบันนี้อาหารจะสมบูรณ์เราก็ต้องบิณฑบาตอาหารลงทานเป็นของที่ศรัทธาญาติโยมเป็นเจ้าภาพถวายแต่ว่าเรานี่อาหารลงทานไม่ขาดบกพร่องเราก็รับอาหารลงทานด้วยเราก็รับอาหารบิณฑบาตด้วยอัตเลกลาภที่จะพึงมีมาเขาเหมือนว่ามีกิจนิมนต์สักการพัดสังฆพัดอะไรต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราบ้างแต่เราถืออาหารบิณฑบาตเป็นหลักนะเราต้องบิณฑบาตสำหรับเป็นข้อวัดของความเป็นพระภิกษุอันที่สองภิกษุเมื่อบวชแล้วถือนุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าที่ชาวบ้านเขาทิ้งแล้วเป็นผ้าบางสกุลเป็นผ้าแม้แต่ผ้าห่อศพก็ดีผ้าที่เขาทิ้งไปตามอยากใหญ่พอดีผ้าที่เขามันเป็นไฟไหม้หรือว่ารอยสัตว์กินก็ดีมันมีหลายอย่างแต่เป็นผ้าที่เขาไม่ถือว่าเป็นเจ้าของเราก็นำมาซักเย็บย้อมปะสุน
ให้เป็นผ้านุ่งผ้าห่มแต่ปัจจุบันนี้พระภิกษุบวชใหม่นี่มีผ้าเนื้อดีนุ่งห่มแล้วเพราะปัจจุบันผ้าหาง่ายผ้าเนื้อดีก็ที่พระองค์ทรงบัญญัติให้นี่มีผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าป่านผ้านินินผ้าคนสัตว์ผ้าใยสังเคราะห์เนี่ยเราเอามานุ่งมาห่มเป็นผ้าที่เราแสวงหาง่ายแม่นฉะนั้นแม่นเบาเป็นผ้าใหม่เนี่ยบทวันแรกก็ได้ผ้าเนื้อดีอันที่สามภิกษุเมื่อบทแล้วพึงเป็นผู้ที่เมื่อเราออกจากบ้านน่ะเราก็มาอยู่ตามโคนต้นไม้สมัยก่อนมันไม่มีวัดนะอยู่ตามโคนต้นไม้ใต้ต้นไม้อยู่อาศัยแต่ตอนหลังมาเมื่อมีศรัทธาญาติโยมสร้างวัดสร้างอารามก็เป็นอารามป่ามีก็สร้างกุฏิสร้างศาลาโรงไฟบ้างสร้างหอฉันบ้างให้แก่ภิกษุทั้งหลายสร้างกุฏิให้แก่พระพุทธเจ้าบ้างแต่มันนะถ้าแต่สถานที่หลักก็เราอยู่ตามคนต้นไม้ต่อมาเมื่อวัดมันเป็นวัดที่มั่นคงมีศรัทธาญาติโยมทำบุญมากเราก็นิยมสร้างวัดแบบมีกำแพงมีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีห้องน้ำห้องท่าเราก็อาศัยกุฏิคนตามคนต้นไม้นั้นได้ตามใต้ต้นไม้ได้แต่ก่อนเนี้ยเราต้องอยู่ใต้ต้นไม้อาจารย์เอกลาภของเราก็ไม่อาศัยมีวิหารมีศาลามีกุฏิมีเรือนว่างมีเงื่อมหินมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยแต่ปัจจุบันนี้เราก็อยู่กุฏิหลังที่มีห้องน้ำห้องท่าอยู่ใต้ต้นไม้ก็ดีกว่าคนในยุคสมัยพุทธกาลนะอันที่สี่ภิกษุเมื่อบวชแล้วพึงเมื่อป่วยไข้อาพาธไม่สบายก็พึงสัญญาดองด้วยน้ำมุนเน่าน้ำมุนเน่าคือน้ำปัสสาวะนี่แหละยกดองด้วยสมอมะขามป้อมมะขามวิเพกสมอไทยอย่างนี้เป็นต้นที่เขาเรียกว่าตีพราแล้วก็เอามาขบฉันดื่มสำหรับหายคลายโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็มีอัตริกลาภที่เราจะพึงได้ก็มีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่คือเป็นยาเราอย่างนะเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็น5อย่างในเภสัช5แต่ปัจจุบันเราก็มียาแผนไทยแผนปัจจุบันยาเคมีพันธุ์หรือว่ายาที่ทำด้วยสารพันธุกรรมอะไรต่างๆมีคำว่าเป็นวัคซีนเป็นเซรุ่มวัคซีนนั้นแก้ไขแก้บาดก็มีมันก็เป็นยาแต่ว่าใน4อย่างนี้มันมี1อย่างเท่านั้นที่เรายังรักษาได้อยู่เป็นปกติคือบิณฑบาตอยู่รุ่งห่มผ้าบางสกุลเราก็มีผ้าเนื้อดีแล้วอยู่โคนไม้เราก็อยู่ตามมีกุฏิที่พักอาศัยใส่แล้วมีกุฏิสัญญาเราในน้ำมนต์เราก็เรากินยาแผนไทยแผนปัจจุบันยาเคมีพันรักษาแล้วนะอันนี้4ใน4อย่างก็เราก็รักษาให้รู้ทั้ง4อย่างแต่ว่าเรารักษาได้1อย่างเท่านั้นบิณฑบาตอันที่สองสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรประพฤติเมื่อเราบวชแล้วถ้าเราประพฤติล่วงละเมิดไปเนี่ยจะทำให้เราพ้นจากความเป็นพระ3 4ประการก็คือศีล4ข้อนะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นั่นแหละแต่มันสำหรับพระเรามันหนักมันให้เราเว้น1ก็เว้นจากการเสพเมถุนเสพเมถุนแม้แต่เสพเมถุนกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามถ้าเราเว้นจากการเสพเมถุน4ประการกับเสพเมถุนกับสัตว์กับคนกับหญิงกับชายเว้นนะถ้าเราเสพเมถุนแล้วมันจะพ้นจากความเป็นพระอันที่2รักของเขาลักขโมยเราเว้นจากการลักขโมยขโมยทรัพย์สมบัติของอื่นเป็นของตนในนั้นของนั้นมีมูลค่าตั้งแต่5มาโสเท่ากับ1บาท1บาทมาตราเงินให้เราเว้นจากการลักขโมย3ก็เว้นจากการฆ่ามนุษย์เว้นจากการฆ่ามนุษย์
ม้นแต่ปรุงยาให้หญิงในครรภ์แทงก็ไม่ได้มันทำให้เราพ้นจากความเป็นพระสี่เว้นจากการพูดมุสาเกี่ยวกับคุณนั่นทำพิเศษหมายถึงว่าบางเราไม่หลอกเขาว่าเราได้ฌานอภิญญามรรคผลมีตาทิพย์โหทิพย์กับเอาเราลวงว่าเราเป็นผู้พิเศษเนี่ยมันก็พ้นจากมันก็ไม่ได้ตอนแรกเขาไม่เชื่อตอนหลังเขาเชื่อก็ตามแต่ถ้าเราพูดมุสาหวังว่าจะให้เขาเริ่มใส่เราเนี่ยมันก็พ้นจากความเป็นพระได้นะเมื่อเราเป็นพระแล้วก็เราต้องเจริญไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเจริญภาวนาสำหรับปฏิบัติของเราตืบต่อไปนะวันนี้ส่วนรายละเอียดนั้นจะได้ศึกษาจากพระพี่เลี้ยงสอนข้อวัดข้อปฏิบัติเครื่องนุ่งห่มการอธิษฐานผ้าการพินทุอันนี้เป็นต้นแก่พวกเราแก่พระใหม่ต่อไปอาจารย์จะได้บอกเป็นภาษาบาลีให้เราฟังนะอัญญาสิโคภควาอุปสัมปาเทตวาจัตตาโรนิสเยจัตตาริจะอากรณียานิอาจิคิตุงบินติยาโลปโภชนังนิสายะปัพพชาตัทธาเตยาวาชีวังอุสาหุกรณิโยอาติเรกราโภสังฆาปตังโอเทสัพพตังนิมันตังสระกัพตังปักขิกังโอโปจริกังปาติปริกังปังสกุลาจีวังนิสายะปัพพชาตัทธาเตยาวาชีวังอุสาหุกรณิโยอาติเรกราโภโคมังกบาสิกังโกสยังกัมพนังสานังพังคังรุขะมูลาเสนาสนังนิสายะปัพพชาตัทธาเตยาวาชีวังอุสาหุกรณิโยอัตเรกราโภวิหารวาทาโยโคปาชาโทหามยังคู่ห้าปุติมุตตะเพสชังนิสายะปัพพชาตัทธาเตยาวาชีวังอุสาหุกรณิโยอัตเรกราโภสปินมณีนังเตดังมทุภานิตังโอปสัมปันเนนาภิกขุนาเมตโนธัมโมนาเปเสวิตภูนธรรมโสติรชานกราจะปิโยภิกขุเมตุนังธัมมังปฏิเสปติอัสมโนโหติสกยาปุตติโยสยทาปินาปะปุริโสสิสัชิโนโพธินัสสริระภาเนนาชีวิตุงเอวาเมวะภิกขุเมตุนังธัมมังปริเสวิตวาสัมโนโหติอสกยปุตติโยตันเตยวะชีวังอักรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอาทินังทยาสังฆตังนาทาตังภังอันตมโสตินัสสดากังอุปารายะโยเมขุปาทังวาปาทารหังวาอัตเตกปาทังวาอาทินังทยาสังฆังอาทิยติอสัมโนโหติอสกยปุตติโยสยทาปีนามาปันตุปราโซปันนาปัมมโทหะโพหิตายะยะเอวะเมวะภิกขุปาทังวาปาทาระหังวาอัตเลกะปาทังวาอัตนาทยะสังฆังอธิยิตวาอัตมโนโหติสกยาปุตติโยตังเตยาวะชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาสัญจะปาโนชีวิตานะวโรเปตะโพนธรรมโสกุลกิปิจกังปทายะโยเปโคสัญจะมนุสสะวิคังชีวิตาวโรเปติอันตมโสขะภาตตวะนะอุปทายะอัสสัมโนโหติอสกยปุตติโยชยทาปีนามาปุรุจิทวะทวิทวิทาภินาอปฏิสัญญิกาโหติเอวะมีเปโคเมสนะด้วยสัญจะมนุสสะวิคังชีวิตาวโรเปตวะอัสสัมโนโหติอสกยปุตติโยตันเตยาวะชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมรุธโมนะอุณะบุรพิตาภณธรรมโสสุญญาคาเรยาภิริรมอภิรมามิติโยเปโกปาปิโชอิสาปะกะโตอัสสันตังภูตังอุตริมรุธโมนะอุรปติชานังวายโมกขังวาสมาธิงวาสมาปฏิงวามัคคังวาสมาธิงวาธัมมคังวาสภารังวาอัตมโนโหติอสกยปุตติโยสยทาปีนามะตาโรมลกะเชโนอภพุนาวิรุญญาเอวะมีวะเปโกสัญจิตมนุสปาปิโสอิสาปะโตอสันตังภูตังอุตรีมนุสสัมมังอุรปิตวาอสัมมโนโหติอสกยปุตติโยตังโวยาวะตังตันเตยาวะชีวังอกรณียันติ
อเนกะปริยาเยนะโคปนาเตนะภควตาชนะตาปัสตาราตาสมาสมะเนะสีรังสมราคาตังสมาธิสมราคาโตปัญญาสมราคาตายาวะเทวตัสสะมัทนิมานัสสะปิปัสสะอายะสมุกขะสะปัทุปะเสตสะตัณหะขะสะวิราคะสะนิโรธสะนิพพานสะสัจจิกิริยายะตถาสีลัพพะวิโตสมาธิมหาปโรโหติมหาสังโฆสมาธิภวิทาวิทาปัญญามหาปราโหติมหาสังโฆปัญญาภวิทาวิตังจิตตังสมาเทวะอาสมิหิวิมุตติสยาธิทางกามาสบาภวาสบาอวิชาสบาตัสมาติหาเตอิมัสมิงตถาคตปะเวหิเตธรรมวินเยสกตังอธิสัจจิฆาสิกิตภาอธิจิตติฆาสิติตปทาอธิปัญญาจิฆาสิกิตภาตถาอปมาเทนะสัมปาเทตัพพังอหังคามามิตยาหิปิคามิตพังลำดับที่190ทับ2167ฉายาบัตรสัมพุทธสะปรินิพพานโตปะรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุคการล่วงแล้วได้2567พรรษาปัจจุบันสมัยวันอาทิตย์22เดือนกันยายนตรงกับวันอาทิตย์แรม5ค่ำเดือน10ปีมะโรงประชุมสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดรำเปิงตโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตวัดรำเปิงตโพธารามพระอุปัชฌาย์พระครูวินัยธรอินจันทร์กันโตภาโสวัดรำเปิงตโพธารามพระกรรมวาจาอาจารย์พระสมุอำนวยศีลศีลสังวโรวัดรำเปิงตโพธารามพระอนุสาวนาจารย์โดยให้บรรพชาอุปสมบทแด่นายวรพลดิษยนุบุตรอายุ36ปีเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำริดความเป็นภิกษุในเวลา 14.39 น.โดยให้ฉายานามว่าพระกันตะวีโรขอจงเจริญด้วยศีลสุตตาที่คุณและทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนาทุกทิวาราตรีการเทินลงนามพระภาวนาธรรมภิรัตพระอุปัชฌายะโทสุกิโตวิโรโนโพธทัสสะเนอโรโคสุกิโตหอหิสหัสเพหิยาติเพม
มาทากุสาเลนายันตังสันตังพาทังอาภิสมิจัสสะโกโอโชจัสโซจัสโซวาโจจัสสะโมโทอานาติมานิสันตุสะโกจัสโซจะอาปาคิจโจจะสันลาหูกาวุติสันตินทานิโยจะนิปะโคจะอาปะคาโปโคเรสุอานานุคิโตสมาจาริกินจิเยนะวินโยปาเรโอปาวาทายงโสเขโนวาเขมิโนหุนโตสะเพสัตตาภาวันโตสุขิตันตาเยเกจิปาปุตตติตันสาวาทาวาราวาอนาวาเสสาธิคาวาเยมหันตาวามัชฌิมาลัสสกาอนุกัตุลาทินทาวาเยจะอาทิตาเยจะตุเรวาสันติอาวิทูเนภูตวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภาวันโตสุขิตตานาปาโรปารังนิโกเพดานาติมันเยทะกันทะจินังกินจิพายาโรสนาปาติคาสัญญานัญญามัญญาสัทุคามิชยามัตตายาธานิยังพุทธังอายุสาเอกาพุทธามนุระเขวัมปิสัพพะพุทเตสุมาณสัมภาวะเนียปะริมานังเมตตาจัสสะปะโรกัสสะมิมานะสัมภาวะเนียปะริมานังอุตังอาโทจติริยัญจะสัมภาทังอเวรังอาสัพพะทังทิฏฐัญจะรังนิสินโนวาสยโนวายาวัตสะวิคัตตาเมโตเอตังสติงอเทไทยะพัมมะเมตตาวิหารังอิธัมมะหุทินทินจะอนุปะคัมมาสีระวัฏสันเนนะสัมปันโนกาเมโสเวนยะเขทังนาหิชาตุยังปุณาเลติติกาลานิยามิทัสสุตังวันทามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิคาโรปัชฌาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิอารามิพันทสีมังสัพพะเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิจิตติยังสัพพังสัพพะฐานิสุปาทิฏฐิตาทาโดมหาโพธิงบุญทาโลปังสักการังสัทธานาคาโลกเกเทวาโลกเกพระมาโลกเกชมโพติเปรังกาธิเปสานิราธาตุโยเกสาธาตุโยอารหันตาธาตุโยเจติยังกันตาโกติจาดูราสิติสหเสธรรมขันเทสัพเพสังพาทเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะหลัง
คนนะปณะก่อนนะปณะประเคนก่อนเคนหรือยังนะปณะยกสองมือยกสองมือเรียนเชิญคณะสถาญาติประจำที่ตรงนี้ก่อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวเขาจะได้กล่าวคำถวายก่อนนะครับทำไมหันหน้าไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าเลยนะครับเนาะคุณแม่เชิญต้องเพลกันนะครับเนาะครับเชิญโยงกันพระพุทธนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะกล่าวคำถวายนะครับเนาะถือไว้นะครับนะถือยกไว้ทางผ่านนะครับเชิญคณะสัทธาทุกท่านนะครับกล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมถวายตานพร้อมกันณบัดนี้พระใหม่ประนมมือขึ้นเถิดนะครับอัตถมยังพุทธสาภควะโตบุพภาคณมกลังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามผมนะครับอิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังภิกขรัตตังภิกขรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยไตรยธรรมไตรยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยไตรยธรรมไตรยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุในนิทานนั้นถวายน้อมบูชาพระพุทธพระใหม่มาที่อุปัชฌาย์เชิญญาตินะครับเนาะที่จะร่วมบุญกับพระใหม่นะครับที่จะน้อมประเคนถวายขึ้นตั้งหน้านะครับ4ท่านที่ว่าขึ้นนะครับเนาะพระใหม่อยู่ด้านหน้าพระอุปัชฌาย์นะฮะญาติทั้ง4ขึ้นเลยครับมาด้านหน้านะครับเนาะตามผมมาเลยครับตามมาเลยครับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติมิตรมาร่วมประเคนนะครับนะท่านเจ้าอาวาสเรียนเชิญนะครับเนาะมาเลยครับที่ท่านก็ได้นะครับนะครับรอสักกรรมนะครับนะแยกนะครับนะมีฟังละ3นะครับนะครับครบประคบเป็นอย่างนะครับเดี๋ยวไปเสริมนะครับนะไปด้านซ้ายด้านขวานะครับฟังละ3นะประจำด้านหน้าทายธรรมเลยนะครับเชิญนะครับแม่มานี่แม่ครับพร้อมแล้วยกประเคนถวายท่านนะครับนะท่านนักเกาะก็ก้อยเอามือแตะก็ได้นะครับนะจากนั้นนะครับนิมนต์พระใหม่กลับมานั่งที่เดิมนะครับแล้วก็เชิญสถามาที่เดิมนะครับกราบพระแล้วมานั่งที่เดิมนะครับหวังหมื่นนะ
วังแม่มื่นนะลงด้านหน้าเลยนะครับนะลงด้านหน้านะครับนะไม่หันหน้ามาด้านพระสงฆ์องค์เจ้านะครับเนาะเตรียมชุดน้ำหยาดน้ำกรวดไปตัวนะครับเดี๋ยวจะได้กรวดน้ำหยาดตามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้วายชนบรรพบุรุษที่อยู่ในพานทั้งหมดนะครับเนาะเตรียมน้ำหยาดน้ำกรวดไปตัวนะครับรับฟังสัมโมทนียกถาและอนุโมทนากถาจากพระอุปัชฌาย์นะครับพระใหม่พร้อมด้วยคุณแม่และพี่น้องญาติมิตรวันนี้เราได้ทำบุญบวชตัวเองเราได้ทำบุญบวชพระบวชลูกของเราบวชญาติของเราเป็นพระเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราตอนนี้เราได้เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วเรายังได้บำเพ็ญทานถวายเป็นบริวารงานบวชเขานี้ด้วยเมื่อเราทำบุญเนื่องในโอกาสนี้เราจะได้ทำบุญอุทิศไปให้แก่คุณพ่อปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายลุงป้าน้าอาเทพเทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยขอให้ท่านทั้งหลายได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกับบทการบวชของเรานี้และขอกำลังบุญนี้บุญการบวชบุญขบุญบุญที่เกิดจากการทำทานนี้จงเป็นประวัติเตชะภาระปัจจัยให้เรานั้นเจริญในหน้าที่กิจกรรมการงานในการบวชในพระธรรมวินัยนี้และขอบุญกุศลนี้ให้เพื่อครอบครัวเราญาติมีพี่น้องของเราบุคคลที่อยู่ในหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขยิ่งขึ้นไปขอให้ได้พ้นจากภัยไกลจากเวรทั้งหลายขอให้เราได้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสมาปฏิบัติในของในส่วนของทานนักกุศลนี้และขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งใจกวดน้ำนะเตรียมกวดน้ำครับยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัมภะโรโควินาสตุมาเตภาวันวันตารายโยสุขีทิคายุโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒธาปัจจายิโนจันตารโอธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอันตรันโทสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิโสอันตรันโทสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิโสอันตรันโทสุขิโต
เนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยติภิภวันตุสัมภะมังคะลังราคันตุสัมภะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวันตุสัมภะมังคะลังราคันตุสัมภะเทวตาสัมภะธัมมานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวันตุสัมภะมังคะลังราคันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตธัมมยังสาธุกะลังกะโรมะเสทุสาธุสาธุทานเราได้การทำแล้วศีลเราก็ได้สมาทานรักษาแล้วกิจกรรมในการบุพสมบทเราทำเสร็จแล้วตอนนี้ไปเราได้เจริญจิตภาวนาสักครู่หนึ่งเรานั่งในให้ในกิริยาบทที่เรานั่งได้นานเอามือวางหน้าตักแล้วก็เรากลับไปหาธรรมชาติที่เราได้แต่วันเกิดคือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ท่องกรรมบริกรรมภาวนาไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทก็ได้หายใจเข้าภาวนาว่าพองหายใจออกภาวนาว่ายุบพองหนอยุบหนออย่างนี้ก็ได้จิตใจเรามีความสงบความรบกวนลมมันเกิดมันไม่เกิดจิตใจของเราก็ได้บุญภาวนาบุญสมาธิขอให้เราหายใจเข้าออกสามหนห้าหนเจ็ดหนเก้าหนมันก็เป็นมหากุศลแก่เราได้นะขอให้เราตั้งใจสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตอิตังตานากัมมังเนภานาปัจจายโหนตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังเนภานาปัจจายโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังเนภานาปัจจายโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกัตตาพังกัมมังสัพเพหิอัมเห
นิกาตังปุญญังโนอานุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอาสามิงขาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาตาคาสุขีตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอายาตาคาสุขีตาทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนัคขัตตาสุขีตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขีตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริยุปัตยาสุขีตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพพสัมปติโยสามิฉันตุโวเรียกเชิญท่านเจ้าภาพศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันทาน้อยขอสุมาพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์องค์เจ้าสาธุวันตามิพันเตสัพพะอาปาราทังคามาทามิพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอานุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุเชิญกราบพระสงฆ์พร้อมกันนะคะนี่เราบวชสมบทกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถ้าพรจากพระใหม่นะแล้วก็มาทำบุญตักบาตรได้มาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนไหว้พระได้มาปฏิบัติธรรมกับพระใหม่ได้นะโยมนะเอาลำดับต่อไปจะได้ครับปอนจากพระใหม่นะนะพระใหม่หันหน้ามาทางเพลนะครับนะจับตะละปัดเอามาตั้งด้านหน้านะครับแล้วเอาใหม่ตัวนะครับนะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนละโสยถามณีโชติละโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินาศตุมาเตภวัตวันตลา